แบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจแล้วค่ะเรามีการวิเคราะห์บอลดีๆเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนวันนี้ค่ะเราจะมาวิเคราะห์บอลศึกไหนคะเฟิร์นเป็นศึกซูเปอร์ลีกโปรตุเกสค่ะเป็นการพบกันระหว่างเบนฟิก้ากับบราก้าค่ะที่สนามดอร์สปอร์ตลิสบัวค่ะเวลากี่โมงคะขวัญรู้ไหมตีสองตามเวลาประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันเลยเรามาดูความพร้อมของทีมเบนฟิก้ากันก่อนเลยนะคะนัดนี้ค่ะเบนฟิก้าของกุนซือลุยวิกตอเรียถือว่ามาด้วยฟอร์มที่โหดอย่างยิ่งเลยค่ะคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูสถิติ5นัดหลังสุดของเบนฟิก้านะคะชนะ3เสมอ2โดยคาดว่าเกมนี้เนี่ยลุยวิกตอเรียน่าจะมาในระบบ 4-4-1-1 นำโดยผู้รักษาประตูชูเลโอเซซ่ากองหลัง4ตัวจะมีอเล็กกรีมาลโดลิซันโดโลเปสวิกเตอร์ลิเลดอฟเนลชินโยส่วนกองกลางนัดนี้นะคะจะนำโดยอังเดรฮอต้าลูโบมีนเฟสซาบริซี่โตโตซันวิโอและเอมมานูเอลเชลวีค่ะส่วนศูนย์หน้าในเกมนี้จะเป็นคอนสแตนตินอสมิโตกูนะคะที่จะลงล่าตะข่ายในเกมนี้ด้วยค่ะมาดูทางฝั่งทีมเยือนอย่างบราก้าของกุนซือโชเซ่เปเซอิโรกันต่อเลยนะคะเช็คจากฟอร์มย้อนหลังของบราก้าแล้วงานนี้วิเคราะห์ได้เลยค่ะว่าบราก้าอยู่ในสภาพทีมที่ไม่สู้ดีนักเท่าไหร่ค่ะและคาดว่าเปเซอิโรจะมาด้วยระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็นโชเซ่มาลาโฟนากองหลัง4ตัวนำโดยไบอาโนลาซาโรซิตอังเดปินโตมาเซโลโกอาโนส่วนแดนกลางทัศมีมาริโยบูเซวิชเปโดซานโตริคาร์โดฮอต้าวิลสันเอนดูอาโดและส่วนหน้าตัวเป้าในเกมนี้จะเป็นอาเมดฮัสซันลงล่าตะข่ายในค่ำคืนนี้ค่ะค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลความพร้อมของทั้ง2ทีมที่เรามาฝากกันในวันนี้ค่ะขวัญคะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาวิเคราะห์บอลของเรากันอีกแล้วค่ะวันนี้รบกวนขวัญค่ะวันนี้เป็นกูรูให้เราฟังวิเคราะห์แล้วอีกแล้วค่ะวันนี้นะทัศนะของขวัญเนี่ยขอบอกเลยว่าแม่นมากใช่ถ้าเกิดสมมติไม่เข้าไม่อะไรอย่ามาโทษนะไปโทษคนอื่นไม่เกี่ยววันนี้ค่ะขอมองไปที่เบนฟิก้าค่ะเพราะว่าด้วยขุมกำลังของผู้เล่นค่ะเฟิร์นแล้วก็ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเบนฟิก้าเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวดังนั้นเราสองคนจะจับยางสามตาค่ะจับตามองปิ๊บปิ๊บอย่างนี้เลยขอมองไปที่เบนฟิก้าแน่นอนวันนี้ฟันธงค่ะเบนฟิก้านะคะเขามาจริงค่ะสำหรับผลของคู่นี้นะคะจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอรุ้นกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมค่ะสามารถติดตามผลการวิเคราะห์บอล นะคะแล้วก็คลิปดีๆแบบนี้ได้ใหม่ได้ในเพจไลฟ์มาสกอร์ค่ะที่สุดของวาไรตี้กีฬาค่ะแล้วก็มีอีกช่องทางเพิ่มนะคะอันนี้เรามีพิเศษใหม่แล้วนี่เลยเว็บไซต์ livemasgor.com ค่ะแล้วก็ LINE แอดด้วยนี่ตรงนี้เลยค่ะถูกต้องแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเฟิร์นและขวัญต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบาย